ประวัติอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022อิงฟ้าวราหะเรียกได้ว่าเป็นสาวที่มีความสามารถรอบตัวทั้งความสวยความคิดทัศนคติรวมไปถึงลูกคอการร้องเพลงก็ไม่ธรรมดาและเธอก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งความสวยความคิดและความสามารถของเธอสามารถพาเธอไปสู่ความสำเร็จและสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ในที่สุดสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันครับชื่อจริงอิงฟ้าวราหะชื่อเล่นมุกปัจจุบันอายุ27ปีส่วนสูง170ซมภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีเรียกได้ว่าอิงฟ้านั้นเกิดมาในครอบครัวดนตรีที่แท้จริงโดยคุณพ่อของเธอนั้นเป็นมือคีย์บอร์ดและคุณแม่เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเธอจึงได้วิชาในการร้องเพลงมาจากคุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆโดยตอนที่อิงฟ้าเป็นนักเรียนนั้นเรียกได้ว่าเธอเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวทั้งแข่งขับเสภาร้อยแก้วร้อยกรองเป็นตัวแทนของโรงเรียนบวกกับความสามารถในการร้องเพลงที่มีอยู่แล้วเมื่อเรียนจบจึงมีครูทำขวัญนาคมาติดต่อจนเธอได้เรียนเพิ่มเติมและสามารถทำหน้าที่เป็นหมอทำขวัญนาคได้ในที่สุดอิงฟ้าทำมาแล้วหลายอาชีพตั้งแต่เป็นนักร้องประกวดตั้งแต่อายุ5ขวบเป็นแม่ค้าขายของกินผลไม้ไส้กรอกลูกชิ้นส้มตำเป็นแคดดี้นักร้องนางแบบพนักงานออฟฟิศตลอดจนหมอทำขวัญนาคเธอก็ได้ทำมาหมดแล้วโดยเธอมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการที่เธอนั้นเข้าร่วมประกวดในรายการ The Voice Thailand 2018และโชว์ความสามารถในการแหล่รับขวัญนาคนั่นเองในปี2020ที่ผ่านมาเคยเข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์สุพรรณบุรีมาแล้วแต่สุดท้ายก็ได้มีการถอนตัวออกไปและกลับเข้ามาประกวดใหม่อีกครั้งและสามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022มาได้ในที่สุดและเธอคนนี้นั้นยังเป็นผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เลยก็ว่าได้โดยตลอดการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เธอก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเธอทุ่มเทและจัดเต็มในทุกรอบการประกวดจนสามารถแสดงความสามารถรอบด้านทั้งความคิดทัศนคติตลอดจนความงามจนสามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาได้สำเร็จ